ฟีเจอร์ใหม่ Line at all แท็กหาทุกคนในกลุ่มได้แล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีฟีเจอร์ใหม่ Line ค่ะที่ชื่อว่า at all นะคะที่จะสามารถให้เราค่ะแท็กข้อความหาทุกคนในกลุ่มนะคะพร้อมกันได้มาฝากกันค่ะสำหรับฟีเจอร์ใหม่ของแอป LINE นะคะที่ฟ้าจะแนะนำต่อไปนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะถือได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานแอป LINE หลายๆคนนะคะรอคอยเลยว่าได้ค่ะเพราะฟีเจอร์นี้ค่ะจะสามารถให้เรานะคะแท็กข้อความหาเพื่อนๆในกลุ่มพร้อมกันได้เลยทันทีค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องแท็กทีละคนนั่นเองค่ะเพราะบางครั้งนะคะผู้ที่ใช้งานแอป LINE ค่ะก็ต้องการแท็กข้อความนะคะหาเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่มค่ะก็อาจจะต้องทำการแท็กทีละคนก็อาจจะทำให้เสียเวลาได้ใช่ไหมล่ะคะล่าสุดค่ะแอป LINE นะคะก็ได้มีการอัปเดตใหม่ค่ะเพียงแค่เรานะคะพิมพ์คำว่า at all ค่ะเราก็จะสามารถแท็กข้อความนะคะหาเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มพร้อมกันได้เลยทันทีค่ะโดยฟีเจอร์นี้นะคะก็จะสามารถใช้ใน LINE ได้ทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบนโทรศัพท์มือถือ Android นะคะหรือว่า iOS ค่ะและรวมไปถึงนะคะ LINE ในเวอร์ชั่น PC อีกด้วยค่ะโดยวิธีแท็กข้อความหาเพื่อนๆทุกคนในกลุ่ม LINE พร้อมกันนะคะก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะให้เราค่ะทำการอัปเดตแอป LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนค่ะขั้นตอนที่2 นะคะเมื่อเราอัปเดตแอป LINE เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราค่ะเข้าไปที่แอป LINE ค่ะและเลือกกลุ่มที่ต้องการแชทค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์คำว่า add all ค่ะและต่อด้วยข้อความที่เราต้องการแท็กถึงเพื่อนๆ นะคะและกดส่งได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของเรานะคะก็จะได้รับแจ้งเตือนข้อความที่เราแท็กหาถึงทันทีค่ะและนี่นะคะก็คือฟีเจอร์ใหม่ของ LINE ค่ะที่ชื่อว่า Add All นะคะที่จะสามารถให้เราค่ะแท็กหาทุกคนในกลุ่มพร้อมกันได้นั่นเองค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณกระทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ